你好，大家好。ตื่นยังคะเด็กๆจ่าอานอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศกันนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาด้วยนะแล้วก็จดตามครูมิ้นไปนะคะเห็นแบ็คกราวด์ครูไหมนี่เขาเรียกว่าแผนที่นะคะแผนที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยตี้ถูนะคะถูแปลว่าอะไรคะลูกถูแปลว่าแผ่นที่นะคะตี้แปลว่าพื้นดินนะคะตี้ถูนะคะก็คืออะไรคะแผ่นที่นั่นเองนะจ๊ะอ่ะครูมินนะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับประเทศนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศนั้นนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะแต่ละประเทศนะคะเขาเรียกว่ากัวเจียประเทศนะคะกัวเจียแปลว่าประเทศนะคะชื่อเต็มๆมันคือกัวเจียแปลว่าประเทศบ้านเกิดนะคะประเทศบ้านเกิดของแต่ละประเทศก็ต้องเป็นบ้านเกิดของแต่ละคนใช่ไหมคะนะคะอ่ะกัวแปลว่าประเทศนะคะกัวแปลว่าประเทศแล้ววันนี้นะคะครูมิ้นจะมาสอนเขียนนะคะแล้วจดคำศัพท์8คำนะคะ8ประเทศนะคะลงไปในสมุดนะคะแล้วก็อัพลงอัลบั้มครูมิ้นนะคะที่ส่งงานเกี่ยวกับประเทศนะคะวันนี้ครูมิ้นอัดคลิปนะคะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะพฤหัสบดีที่5สิงหานะคะอะไรเอ่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรคะวันที่5อู่ฮ่าวค่ะอู่ฮ่าวแล้วก็เลยคะปาเย่ค่ะเดือนที่8อ02อีเหนียนนะคะอ่ะนักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนนะคะคำศัพท์นะคะที่เรียนไปเรื่องฤดูกาลด้วยนะคะแล้วก็เรื่องอะไรคะลูกนะคะภูมิอากาศนะคะวันนี้ครูมินนะคะก็จะมาในแนวแบบนี้นะคะเป็นนักข่าวกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเราออกเสียงคำแรกกันก่อนนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะบทที่3นะคะลูกบทที่3เกี่ยวกับเรื่องกัวเจียนะคะกัวเจียกัวเจียนะคะซึ่งเดี๋ยวบทที่4ครูมินจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะนี่เลยค่ะแผนที่นะคะตี้ถูแล้วก็อะไรคะลูกสัญลักษณ์แต่ละประเทศนะคะแล้วประเทศอาเซียนนะนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าแต่ละประเทศนั้นนะคะมีภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะคะแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะสอนในชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนี้ครูมิ้นจะสอน8ประเทศหลักที่หนูจำเป็นจะต้องรู้จักก่อนนะคะเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างมากนะปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือประเทศที่เราซือมิ้นคัดมาทั้งหมด8ประเทศปากัว8ประเทศนะคะอ่ะเราออกเสียงตามครูมินนะคะประเทศไทยนะคะประเทศไทยนะคะสัญลักษณ์ของประเทศไทยจำได้ไหมคะครูมินในพูดถึง EP ที่แล้วด้วยนะคะมีสอนเขียนในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะมีอีกลิงก์นึงนะคะเอาไว้ให้นักเรียนฝึกเขียนโดยเฉพาะนะคะจดไปในสมุดพร้อมกันนะคะ8ข้อนั่นเองนะคะนะคะเดี๋ยวครูมิ้นก็จะเริ่มกันเลยนะคะไทยกัวแปลว่าประเทศอะไรคะไทยกัวแปลว่าประเทศไทยนะคะไทยกัวแปลว่าประเทศไทยค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจงอย่าลืมนะคะลิ้นแตะเพดานข้างบนนะคะจงนะคะจงกัวนะคะจงกัวประเทศจีนนะคะประเทศจีนนี่ไงคะซีหยงเมานะคะซีหยงเมานะคะของเราซูมินนะคะซีหยงเมาน่ารักมากเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศจงกัวประเทศจีนนะคะต่อไปค่ะประเทศที่3นะคะคือประเทศอะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนะคะครูมินพูดออกเสียงให้ฟังแล้วหนูลองทายดูนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นประเทศอะไรจ๊ะญี่ป
แปลว่าอะไรคะลูกพระอาทิตย์ส่องแสงนะคะรื่อแปลว่าพระอาทิตย์นะคะเปิ่นแปลว่าอะไรลูกเปิ่นแปลว่าอะไรคะสมุดนะคะสมุดนะคะสมุดนะคะเปิ่นแปลว่าสมุดนะคะแล้วก็รวมกันประเทศอะไรเอ่ยที่อะไรคะลูกมีจุดแดงๆเหมือนพระอาทิตย์นะธงชาตินะคะรื่อเปิ่นนะคะรื่อเปิ่นแปลว่าญี่ปุ่นนะคะนะคะประเทศนี้นะคะน่าไปมะนะคะน่าไปนะคะแต่ตอนนี้โควิดนะลูกอย่าเพิ่งไปไหนนะคะลูกนะอ่ะต่อไปค่ะประเทศที่4นะคะตี้ซื่อถีนะคะตี้อีตี้อาตี้ซานผ่านไปแล้วนะคะต่อไปตี้ซื่อนะคะตี้ซื่อนะคะตี้ซื่อก็คืออะไรคะตี้ซื่อหานกัวหานกัวหานกัวแข็งแรงมากเลยนะคะประเทศนี้นะคะอปปาอปปาคืออะไรคะอปปาพี่ชายนะคะหานกัวที่เราดูซีรีส์เกาหลีกันประจำนะคะสังเกตนะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะสอนเขียนนะคะนักเรียนจะจำไปเลยนะคะแล้วไม่ต้องอะไรคะลูกไม่ต้องกลัวว่าจะจำไม่ได้จำไปในรอบเดียวจบนะคะแล้วหนูก็ไม่ต้องอะไรคะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลนะจดลงไปในสมุดได้เลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะหานกัวเป็นคำที่เท่าไหร่ล่ะคะ4นะคะต่อไปตี้อู่ถีตี้อู่ถีนะคะข้อที่5ข้อที่5นะคะดูปากเลยสินะคะซินเจียโปซินเจียโปซินเจียโปแปลว่าประเทศอะไรคะที่เป็นเกาะเล็กๆนะคะเกาะเล็กๆนะคะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยอีกนะคะแล้วก็เป็นเกาะที่พัฒนาแล้วนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่รับนวัตกรรมอะไรสิ่งใหม่ๆมาตลอดเวลาสอนก็สองภาษาด้วยนะคะทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศสิงคโปร์และการส่งสินค้านำออกและส่งออกและนำเข้าการดิสชาร์จเรือนะคะการจอดเรือเทียบท่านะคะเป็นท่านะคะท่าเรือที่ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะการส่งสินค้านะคะนำเข้าประเทศสิงคโปร์ผ่านแดนสิงคโปร์แล้วก็ไปดิสชาร์จทั่วโลกนะคะคือประเทศซินเจียโปที่มีอะไรคะไทยสิคะที่มีอะไรนะคะสิงโตพ่นน้ำออกมาปุ๊บนะคะซินเจียโปนะคะซินเจียโปนะคะก็คือประเทศสิงคโปร์นะสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตี้ลิ่วตี้ลิ่วถีนะคะตี้ลิ่วถีคือตี้ลิ่วถีคือเย่หนานเย่หนานนะคะเย่หนานแปลว่าประเทศเวียดนามนะคะครูมิ้นเคยแต่งเป็นชุดเวียดนามด้วยนะคะตอนนั้นประกวดนะคะได้2เลยนะคะมิสเวียดนามนะคะเย่หนานเย่หนานนะคะไว้มีโอกาสครูมิ้นจะให้ดูรูปนะคะครูมิ้นใส่ชุดอ่าวใหญ่นะตอนนั้นนะคะเย่หนานเย่หนานนะคะแปลว่าประเทศเวียดนามเย่หนานเย่เลยค่ะเย่หนานเลยค่ะเย่หนานแปลว่าภาคเหนือนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเรียนรู้วิธีการเขียนกันด้วยอีกทีนึงนะคะต่อไปค่ะตี้ชีถีตี้ชีถีนะคะข้อที่7นะคะคำว่าอิงกัวอิงกัวนะคะอิงนะคะ English นะคะ English นะคะ English นะคะแปลว่าอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษอิงกัวอิงกัวนะคะประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษนะคะ English นะคะ
อิงกัวประเทศอิงแลนด์อิงแลนด์นะคะอิงลิชก็คืออะไรคะอิงเวิร์นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญด้วยนะคะอีกภาษาหนึ่งนะนะคะต่อไปนะคะภาษาที่น่าสนใจนะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอะไรคะลูกประเทศเขานะคะเน้นคนสวยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงคะลูกโอ้โหเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยทีเดียวนะคะคูมินเป็นได้ปะคูมินน่าจะเป็นโซนแบบเอเชียใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะตุ๊กตาบาร์บี้นะคะประเทศเหมยค่ะสวยนะคะเหมยแปลว่าสวยนะคะประเทศที่เน้นคนสวยนะคะเป็นหลักนะคะคือเขาสูงยาวขาวดีหุ่นดีนะคะหน้าตาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้กันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนคูมินก็อยู่ประเทศอเมริกานะคะก็มีนะคะก็เขานะคะเรียกว่าอะไรคะเหมยกัวนะคะประเทศอเมริกาดูปากสินะคะเหมยกัวเหมยกัวนะคะแปลว่าประเทศ United States USA นะคะ USA ก็คือประเทศอะไรคะลูกเหมยกัวประเทศอะไรคะเหมยกัวประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกานะคะเหมยกัวนะคะเหมยกัวนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะนะคะและประเทศทั้งหมดนะคะเราจะออกเสียงให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะว่าออกเสียงว่าอะไรคะดูนะคะไทยกัวไทยกัวประเทศไทยจงกัวจงกัวประเทศจีนญี่ปุ่นกัวญี่ปุ่นกัวนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นแปลว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนะคะต่อไปค่ะหานกัวหานกัวแปลว่าประเทศประเทศหานกัวค่ะลูกเกาหลีนะคะเกาหลีนั่นเองต่อไปค่ะซินเจียโปซินเจียโปนะคะประเทศอะไรคะลูกประเทศอะไรคะลูกสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นะคะต่อไปนะคะลูกเวียดนามเวียดนามดูเปล่าสินะคะ U A U A U A เย่เย่เย่หนานนะคะเย่หนานนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยเย่หนานนะคะเย่หนานแปลว่าเวียดนามเวียดนามนะคะต่อไปค่ะประเทศถัดไปค่ะอิงกัวอิงกัวแปลว่าประเทศอังกฤษนะคะอังกฤษนะคะอิงกัวนะคะต่อไปค่ะเหมยกัวเหมยกัวแปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะคำศัพท์8คำที่คุณมิ้นฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ส่งนะคะส่งเวลาจดเลคเชอร์นะคะจดโน้ตนะคะ remember จดจำอะไรได้เขียนลงไปในนั้นนะคะแล้วเราเจอกันสัปดาห์หน้าและอย่าลืมดูคลิปถัดไปนะคะคลิปที่สอนเขียนนะคะหนูก็สามารถไปเรียนรู้การเขียนได้อีกหนึ่งคลิปหนึ่งเลยนะคะคุณมิ้นก็จะโพสต์เอาไว้ให้นะคะใจเจี๊ยนละก่อนเฮาเห่าซิลสินะนะคะพักผ่อนเยอะๆนะเฮาเห่าซิลสิเจี๊ยหยอนะคะเจี๊ยหยอบ๊ายบายใจเจี๊ยนนะคะอย่าลืมนะคะไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะบ๊ายบายใจเจี๊ยน